ปปท.ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลุยตรวจสอบทุจริตรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งนะครับวันนี้เราลงมาสุราษฎร์เพราะมีข้อมูลว่าพบความผิดปกติก็เลยลงมาพูดคุยกับพวกเราทั้งหลายว่าทั้งหมู่บ้านไม่มีใครได้รับเงินเลยแต่มีชื่อเบิกพลตำรวจเอกจรัญพรสุรมณีกรรมการปปท.ระบุเบื้องต้นพบความผิดชัดเจนแล้วเตรียมเดินหน้าเอาผิด4ข้อหาหนักเบิกค่าอาหารแล้วก็เบิกค่าอุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์มีทั้งรถมีบ้านมีที่ดินแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยแต่ก็ใบสำคัญรับเงินก็คือเป็นผู้ยากไร้ด้วยผมไม่ได้รู้อ๋อตรงให้เซ็นแต่ชื่อไว้แต่ตรงนี้ไม่มีข้อความครับเนี่ยอบรมด้วยกันนะครับแล้วมีชื่อทั้งหมดเลยป่ะครับนี่เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยหมดเลยผู้ใหญ่หมดเลยครับแต่ผมไม่มีชื่อท่านผู้ใหญ่มีชื่อเบิกเงินนี่เหมือนกันเท่าไหร่ครับ3,000แล้วผู้ใหญ่เหมือนกันทั้ง 3,000 ผู้ใหญ่ก็ 3,000 ครับท่านไม่ต้องถูกกันอยู่แล้วท่านเป็นพยานอยู่แล้วพยานผู้เสียหายด้วยนะครับเป็นพยานผู้เสียหายด้วยนะครับแล้วในส่วนของ5จังหวัดที่พบแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นที่พบนะครับเริ่มจากขอนแก่นแล้วก็เชียงใหม่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราลง2ที่คือที่สุราษฎร์กับอีกจุดนึงเนี่ยตอนนี้ท่านพันโทกรทิพย์ดาโรจน์รักษาการเลขาปปท.ท่านลงอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดหนองคายแล้วก็บึงกาฬตอนนี้5จังหวัดที่เราพบข้อมูลว่ามีความผิดปกติค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการเบิกจ่ายเบิกโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ลายเซ็นก็ไม่ใช่ของเจ้าของคนที่มีชื่อนะครับ